สมัครกรีนการ์ดลอตโต้ DV 2024ภายใน10นาทีสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Penny Overseas นะคะวันนี้เราจะมากรอกสมัครกรีนการ์ดลอตโต้นะคะของปี2024นะคะไปพร้อมๆกันแล้วเราก็จะมาเปิดจอดูกันเลยว่าเราต้องสมัครยังไงขั้นตอนกรอกอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่นี่เลยนะคะเว็บไซต์ dvprogram.state.gov นะคะเข้ามาถึงจะเจอหน้าแบบนี้ก็คือเราก็จะสามารถคลิกตรงนี้ไปดู instruction ได้ว่าการกรอกเป็นยังไงแล้วก็มีตัวอย่างรูปถ่ายนะคะก็คลิกเข้าไปดูตรงนี้ได้เราก็จะมาเริ่มกันที่ตรงนี้นะคะ entry form แล้วก็คลิกปุ่มสีเขียวนี่เลย begin entry นะคะคลิกเข้าไปมันก็จะนี่มีให้กรอกตรวจสอบว่าเราเป็นคนจริงๆไหมนะคะแล้วก็เลือกเข้าไป submit มาเริ่มกันที่ part 1เลยนะคะนี่ก็จะเป็น1เป็นชื่อชื่อก็จะมีนามสกุลแล้วก็กรอกนามสกุลของเราไปนะคะนะคะกรอกเข้าไปชื่อ Penny นะคะแล้วก็ middle name มีไหมถ้าเกิดไม่มีก็กดคลิกตรงช่องนี้ว่าไม่มีนะคะแล้วก็เลือกเพศเลือก female นะคะอันนี้ก็เป็นวันเกิดแล้วก็กรอกเข้าไปเดือนเกิดวันเกิดแล้วก็ปีเกิดนะคะ19เท่าไหร่แล้วก็กรอกไปอันนี้เมืองที่เราเกิดนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เราก็คลิกที่ช่องนี้นะคะอย่างเช่นของเราก็จะเป็น Bangkok แล้ว country where you born ก็เมืองประเทศที่เราเกิดนะคะเราก็เลือกเข้าไปว่า Thailand แล้วก็ข้อ6นะคะ country or eligibility for the DV programอันนี้นะคะก็เขาถามว่าประเทศของที่เราสมัครไปเนี่ยคือไม่ใช่ประเทศที่เราอยู่นะคะประเทศที่เราเกิดเนี่ยมันสามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้ไหมแล้วก็ตอบไปว่า yes นะคะเพราะว่าเราเกิดที่ไทยแล้วก็เมืองไทยประเทศไทยเนี่ยปีนี้สมัครได้นะคะแล้วก็ตอบว่า yes ไปตรงนี้คลิก yes อันนี้เราก็เลือกนะคะรูปถ่ายอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้ว่ารูปถ่ายเนี่ยจะต้องเป็นรูปสีพื้นหลังขาวก็คือมีข้อกำหนดของรูปถ่ายนะคะเราสามารถเข้าไปคลิกเข้าไปดูตรงนี้ได้นะคะ photo example ว่ารูปถ่ายของเราเนี่ยมันถูกต้องตามที่เขาต้องการไหมนะคะแล้วก็ถ้าเราได้รูปแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้นะคะ choose new photo แล้วเราก็ attach รูปเข้าไปค่ะหลังจากนั้นที่อยู่ตรงนี้ข้อ8นะคะ mailing address ก็คือเป็นที่อยู่ตามไปรษณีย์นั่นเองนะคะข้อ A in care of เราตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพราะเขียนว่า optional คือ in care of เนี่ยบางทีเราอาจจะใส่ชื่อคนอื่นคือเหมือนแบบว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่บ้านใช่ไหมเราก็ใส่ชื่อพ่อแม่อะไรเงี้ยใส่เข้าไปหรือว่าบางทีเราจะให้จดหมายเนี่ยมันไปส่งที่แบบที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่ที่อยู่แบบว่าชื่อที่ทำงานชื่อบริษัทอะไรไปตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็พอมาถึงข้อ B เราก็ใส่ที่อยู่ไปเลยว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ถนนอะไรใส่แขวงใส่เขตเข้าไปนะคะแต่ถ้าไม่พอเราก็มาใส่ address line 2นะคะ city town ก็คือเมืองนะคะก็จริงๆตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วก็ province ก็จะเป็นจังหวัดนะคะก็ข้อ E ก็ใส่จังหวัดเข้าไปแล้วก็ใส่รหัสไปรษณีย์ที่ช่อง F นะคะแล้วเราก็เลือก country ก็คือประเทศไทยเหมือนเดิมเสร็จปุ๊บข้อ9ถามว่า country where you live today ก็ถ้าเราตัวเราอยู่ที่ไหนนะคะเราก็ใส่ประเทศนั้นไปอย่างถ้าเราอยู่ไทยเราก็ใส่ประเทศไทยไปนะคะ phone number กรอกเข้าไปเป็น optionalเช่นว่ารหัสประเทศไทยก็จะเป็นบวก66ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เบอร์โทรของเราไปนะคะแต่ตรงนี้เขียนว่า optional แล้วก็ไม่ใส่ก็ได้ email address เราก็ใส่ email address เข้าไปนะคะ email address ที่เราต้องการที่จะให้เขาส่งอีเมลข้อมูลมาให้หลังจากที่เราได้รับเลือกนะคะเราก็ใส่อีเมลเราเข้าไปแล้วก็ใส่ให้เหมือนกันทั้งช่อง A ช่อง B นะคะหลังจากนั้นข้อ12วุฒิการศึกษาสูงสุดที่คุณมีนะคะนับจนถึงวันนี้ก็จะมี primary school high school นะคะมัธยม high school ก็จะมีแบบ no degree หรือว่า high school เป็นมี degree ก็คือได้วุฒินะคะถ้า
ถัดมา vocational school นะคะก็จะเป็นโรงเรียนอาชีวะอันนี้ some university courses ก็คือจะเป็นคอร์สของมหาลัยนะคะ university degree ก็จะเป็นวุฒิจบมหาวิทยาลัยนะคะหรือว่า some graduate level courses นะคะก็คือเป็นคอร์สของปอโทบางคอร์สนะคะ master degree ก็คือจะเป็นได้วุฒิปอโทนะคะ some doctorate level courses อันนี้ก็จะเป็นลงคอร์สของปอเอกนะคะบางคอร์สแล้วก็ doctorate degree นะคะก็จะเป็นวุฒิปริญญาเอกนั่นเองเราก็เลือกไปนะคะว่าวุฒิการศึกษาสูงสุดของเราคืออะไรหลังจากนั้นเราก็เลือกว่าสถานะแต่งงานของเรานะคะเป็นอะไรบ้างก็คือโสดหรือว่าแต่งงานแต่ว่าคู่สมรสเนี่ยไม่ใช่ US citizen ไม่ใช่คนอเมริกันนะคะหรือว่าไม่ได้อยู่อเมริกาแบบถาวรหรือว่าแต่งงานแล้วก็คู่สมรสเนี่ยเป็นอเมริกัน citizen หรือว่าอยู่อเมริกาถาวรหรือว่าหย่านะคะหรือว่าคู่สมรสตายอันนี้วิโดเป็นไม้นะคะหรือว่าอันนี้แยกกันอยู่คือหมายถึงว่าทำข้อตกลงกันกับคู่ของคุณนะคะว่ายังเป็นสถานะเนี่ยยังเป็นสมรสอยู่แต่ว่าแยกกันอยู่นะคะตามคำสั่งของศาลเราก็จะเลือกข้อนี้นะคะแล้วก็ number of children นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีแล้วก็กรอก0แต่ถ้ามีเนี่ยเขาก็บอกว่าลูกเนี่ยรวมไปถึงลูกที่แบบเราคลอดออกมาเองนะคะหรือว่าลูกที่ adopt คือรับเลี้ยงมาแบบถูกกฎหมายตามกฎหมายนะคะหรือว่าลูกเลี้ยงตามกฎหมายนั่นเองที่ยังไม่ได้แต่งงานแล้วก็อายุต่ำกว่า21ปีในวันที่เราสมัครนะคะตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปว่าเรามีไหมถ้าไม่มีเราก็ใส่0แต่ถ้ามีเราก็ใส่เข้าไปกี่คนนับทุกคนนะคะก็ใส่เข้าไปมี1คน2คนอะไรอย่างงี้ก็ใส่นัมเบอร์เข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปุ๊บพอกด continue ตรงนี้นะคะถ้ามีพอกด continue ไปปุ๊บเขาก็จะให้ใส่ข้อมูลของลูกเราเข้าไปอีกอย่างเช่นชื่อเพศวันเกิดแล้วก็ให้ใส่รูปถ่ายของลูกเข้าไปด้วยนะคะตรงนี้ก็ตรงนี้เราคือเราไม่มีข้อมูลที่จะกรอกเข้าไปในเว็บไซต์นะคะคือไม่รู้ว่าจะกรอกข้อมูลของใครดีแล้วก็ไม่อยากจะสร้างโปรไฟล์ปลอมๆขึ้นมาเพื่อจะกรอกเข้าไปนะคะก็เอาเป็นว่ามาอธิบายให้ฟังว่าแต่ละช่องต้องกรอกอะไรบ้างนะคะเพียงเท่านี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะก็ไม่ได้โชว์หน้าคอนเฟิร์มเมชั่นก็ต้องขอโทษกับทุกคนด้วยนะคะแต่ว่าหลังจากที่ทุกคนกรอกข้อมูลเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วกด continue เสร็จเข้าไปจนจบแล้วนะคะ submit เรียบร้อยเราก็จะได้เลขคอนเฟิร์มเมชั่นขึ้นมานะคะเลขคอนเฟิร์มเมชั่นตรงนั้นแหละคือที่สำคัญก็ถ่ายรูปเก็บไว้หรือว่าสกรีนช็อตเก็บไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าเลขตรงนั้นเนี่ยจะต้องใช้ตอนที่เรามาเช็คผลนะคะตอนที่เรามาเช็คผลว่าเราได้รับเลือกได้รับสุ่มถูกเลือกไหมนะคะต้องเก็บเลขคอนเฟิร์มเมชั่นตรงนั้นไว้สำคัญมากๆนะคะก็อย่าลืมเก็บตรงนั้นไว้ก็เอาละค่ะวันนี้ขอตัวลากันไปเพียงเท่านี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์นะคะกดไลค์คลิปนี้ก็ถ้าใครยังไม่ได้ Subscribe รบกวนกด Subscribe ปุ่มสีแดงด้านล่างคลิปนะคะแล้วไว้มาเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย